ครับดูนะครับโอเคนะผมจับเหมือนท่านแล้วนะเดี๋ยวจะมาไม่ใช่ครับผมนะโอเคจับเหมือนกันนะครับผมอยู่ในรถผมไม่ใช่พนักป๋าดูผมอยู่ในรถอยู่ครับบอกเขาด้วยป้ายรถเมย์ผมเข้าใจป๋าเขียนใบสั่งไว้ให้ผมแล้วผมก็แจ้งเองเชิญครับไปดิครับแล้วป๋าทำนี่เลยผมจะไปทำมาหากินเชิญครับสพบางพีดูนะครับเนี่ยดูเขาทำครับผมบอกเขาด้วยป้ายรถเมย์บอกเขาด้วยจอดป้ายรถเมย์ก็ผมอยู่ในรถถ่ายผมเข้าใจผมผิดไงผมเข้าใจอยู่ผมห้ามจอดตรงนี้ผมดูแลตรงนี้อยู่ครับผมเข้าใจครับพี่ก็ป้ายเขาเขียนไม่สั่งให้ผมล็อกรถผมทำไมห้ามจอดตรงนี้ผมดีจอดได้ครับเข้าใจครับผมอยู่ป้ายผมรับผิดผมผิดถามว่าคุณดูป้ายในป้ายเขียนว่าไงครับผมเข้าใจผมผิดครับป้ายเขียนว่าไงคุณส่องป้ายอ่านอ่ะผมส่องอยู่พี่ไปจ่ายค่าปรับดีกว่าผมบอกทุกคนเลยตรงนี้ครับผมไม่มีตังค์จ่ายครับพี่เข้าใจไหมคุณบอกว่าคุณห้ามจอดตรงนี้ผมดูแลตรงนี้ก็ไม่ได้พี่เขียนไม่สั่งไว้ผมมาแล้วป้ายเขียนว่าไงดูไหมป้ายด้วยเขียนป้ายด้วยผมถ่ายแล้วครับโอเครถติดแล้วทำไมป้าเขียนไม่สั่งไว้ผมเนี่ยครับเขียนไม่สั่งไว้ผมแต่ผมจะเสียค่าปรับเองเชิญครับผมอยู่ในรถครับผมไม่ได้ไปไหนป้าเขียนไม่สั่งไว้ผมครับผมพอมีปัญหากับตลาดผมทุกทีเลยพวกคุณมาผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจครับผมปวดหัวมากผมผิดให้ป้าเขียนไม่สั่งไว้ผมมาล็อกล้อผมไม่ได้ครับผมครับก็ผมก็ผิดผมจะรับผิดก็ผมอยู่ในรถผมไม่ได้ไปไหนถามว่าป้าเขียนไว้ว่าไงก็ผมผิดอยู่ผมอยู่ในรถครับผมทำไมจะล็อกไม่ได้ล่ะครับก็ผมอยู่ในรถทำไมผมจะล็อกไม่ได้ป้าเขียนไม่สั่งไหมผมไม่เสียเองว่าทำไมจะล็อกไม่ได้ป้าเขียนว่าไงเอาอ่านแล้วใบขี่ผมมายึดไม่ได้มีสิทธิ์ยึดนะยึดของท่านเอาดูป้ายเลยเขียนเอาขายได้ถ่ายผมมีตังค์ติดตัวอยู่200ผมจะถ้าปรับยังไงอ่ะเรื่องดูป้ายก่อนอย่าเพิ่งเริ่มมาปรับดูป้ายถ่ายป้ายก่อนป้ายเขียนว่าไงเอาขายมาถ่ายผมเข้าใจว่าถ่ายอยู่ป้ายเขียนว่าไงอ่านให้ผมห้ามจอดครับผมเข้าใจครับห้ามจอดแล้วอะไรมาฝืนทำไรไม่เกี่ยวป๋าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงป๋าผิดกฎหมายอ่ะผมอยู่ในรถแล้วป๋าไม่ล็อกไม่ได้เขียนว่ายังไงป้ายเขียนว่าไงครับล็อกร้อยยังไงล็อกป๋าฝืนทำจอดผมฝืนอยู่รถไงอ่านดิถ้าไม่เป็นไรป๋าก็ล็อกไปผมไม่มีตังค์เสียผมมีแค่นี้ไปเอาไงผมอ่ะมีตังค์200เนี่ยผมจ่ายนะครับอ่านด้วยว่าเขียนว่าไงเห็นโซเชียลตัดสินเองเอาอ่านดิครับผมป๋าฝืนล็อกร้อยผมจ่ายครับผมแล้วคุณจอดหน้าป้ายเลยครับเชิญครับผมไม่มีตังค์เสียผมก็จอดอยู่เงี้ยครับตรงนี้มันที่จอดไม่เป็นไรก็จอดไว้นี่แหละครับผมไม่เป็นไรหรอกครับป้ายก็มีผมนั่งรถเมล์กลับครับเชิญครับเอาไปสั่งมาไปผิวมาเชิญครับไม่เป็นไรก็จอดทิ้งไว้นี่แหละเชิญครับถ่ายป้ายด้วยครับครับผมผมก็ใจถ่ายพี่ด้วยจ้าปฏิบัติหน้าที่ดีมากครับผมจอดหน้าป้ายเลยครับช่วงโควิดหาที่มาชนแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจกันบ้างครับคุณตำรวจใบเขียนไม่สั่งไหมผมก็ได้ไม่เป็นล็อกล้อผมหรอกใบเขียนว่าไงอ่ะใบสั่งเขามีต้อง7 วัน 10 วันจะไปจ่ายตรงไหนก็ได้ที่แบบทุกวันเนี้ยอ้าวพูดไปครับผมไอ้โซเชียลเขาตัดสินเอาครับนะ618ครับผมไม่เป็นไรผมเข้าใจขาวเหลืองขาวแดงพวกนี้ครับผมทำไมท่านกล้าจอดไหนบอกผมก่อนที่อ้าวผมจอดหาเงินผมเข้าใจผมจอดหาเงินผมมีเงินหาคนไม่ได้นี่มันที่จอดสำหรับแท็กซี่ผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับแล้วทำไมถึงจอดครับผมผิดผมเข้าใจผมจะรับผิดครับผมก็ตามป้ายนี่ป้าเขียนไม่สั่งให้ผมได้ครับจอดแล้วล็อกครับป้ายเขาเขียนชัดเจนนะครับมันไม่มีจำเป็นขนาดนั้นครับไม่จำเป็นขนาดนั้นถ่ายป้ายด้วยถ้าไม่มีคนอยู่ผมยอมรับว่าให้รับผมถ่ายนะครับถ่ายแล้วท่านด้วยแล้วโจเที่ยวเขารู้เองไม่เป็นไรนะไม่ไปร้ายเดี๋ยวผมไปหาเองดูเอาพฤติกรรมของตำรวจอ่ะ